สวัสดีนะครับช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับนี่วันนี้เราจะพามาทำนะครับหัวฉีดน้ำแบบนี้นะครับนี่กระจายเต็มเลยนะครับทีเดียวนะครับรดน้ำต้นไม้ในบ้านนี่สบายเลยนะครับหรือจะคลายร้อนให้เด็กๆเล่นน้ำได้ก็ยิ่งดีนะครับมาดูกันนะครับทำยังไงมาดูวิธีการทำเลยนะครับนะอย่างที่บ้านผมนี่ใช้สายยางนะครับสายยาง3/4นะครับ3/4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สายยาง3/4นะครับนะมาดูตัวนี้ขวดน้ำดื่มธรรมดานะครับใส่แล้วมันจะหลวมนะครับนี่มันจะหลวมเลยนะครับนะตัวนี้ไม่เหมาะที่จะใช้งานนะครับหรือถ้าเป็นขวดชาเขียวนะครับนี่ตัวนี้ก็จะพอดีเลยนะครับจะยัดเข้าไปได้ฟิตพอดีเลยนะครับแต่ขวดชาเขียวนะครับเวลาเรามาทำรูนี่นะถ้าเราเจาะรูฝั่งนี้น้ำมันก็จะพุ่งไปอย่างนี้พุ่งไปในทิศทางตรงอย่างเดียวนะครับมันจะไม่เฉียงออกนะครับนะเพราะฉะนั้นขวดที่เหมาะสมนี่ครับนี่ขวดตระกูลนี้เลยครับขวดน้ำอารมณ์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเป๊ปซี่เป็นโค้กใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแฟนต้านะครับนะสไปร์นะครับต่อมาในการเจาะรูนะครับนะครับเจาะรูเราจะให้น้ำมันพุ่งไปหน้าของผมนี่นะครับเห็นร่องนี้ไหมนี่ตรงนี้ผมจะเจาะนะครับนะ1 2 3รูนี่ตรงร่องมานี่นะครับ1 2 3ตรงนี้นะครับเจาะแล้วน้ำมันจะพุ่งออกไปนะครับนะพุ่งฉีกออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับอีก1รูนะครับนะการเจาะผมก็ใช้ลวดนะครับนะอย่างผมเป็นลวดรับแหลมมาแล้วนะครับนะหรือว่าจะใช้ความร้อนก็ได้นะครับแล้วจิ้มไปนะ1 2 3นี่ขวดนะครับที่เราเจาะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสายยาง3/4นะครับมันจะใส่ได้แน่นเรียนะครับไม่ต้องไปล็อกอะไรเลยนะครับจับกันไปนิดนึงนี่นะยัดเราไปนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วเราวางนะครับนี่เราใช้น้ำพุ่งไปนู้นเราก็ดูที่เราเจาะไว้นะครับมุนทางเป็นไหนดีนะครับมุนทางเป็นรูเดี๋ยวเปิดน้ำดูนะดูนะครับนี่เราก็วางไว้นี่ครับนี่ถ้าผมยกขึ้นไหมนะครับสบายเลย นะครับครั้งเดียวฉีดได้รอบเลยนะครับนี่พุ่งเต็มเลยนะครับนี่นู่นไปถึงนู่นเลยครับไอ้นี่น้ำที่บ้านผมไม่ได้ใช้ปั๊มนะครับถึงจะอยู่ในเมืองแต่ไม่ได้ใช้ปั๊มนะครับธรรมชาติเลยธรรมดาเลยของแรงน้ำนะก็ลองนำไปใช้ดูนะครับนะหรือจะทำให้เด็กๆเล่นน้ำก็ได้สบายเลยครับนะส่วนทิศทางการเจาะก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเรานะครับนะอย่างผมไว้รดน้ำต้นไม้นี่ก็ใช้แบบนี้เลยง่ายเลยครับทีเดียวนะเท่าไหร่นี่ฝั่งนู้นมานี้ก็4-8โอ้8เมตร10เมตรได้นะครับนะก็ลองไปทำดูกันนะทุกคนนะครับหัวฉีดน้ำจากขวดนะครับมันจะเป็นขวดน้ำบรรลุมกับฝาย3/4นี่จะพอดีเลยนะครับโอเคนะครับไปเจอกันที่ต่อไปนะครับคลิปนี้ไงถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับช่องมาในสวนเจริญพรนะครับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผม